เอาเดี๋ยวจะมึงโอ้ยเรื่องเยอะจริงๆมันเห็นแผลไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวเอาไปรีทัชได้แล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับดีเจสาวใหม่ล่าสุดของทีมนะครับผมคนใหม่ล่าสุดแต่ว่าอาจจะใหม่สำหรับบูเลตบอยแต่ว่าเก่าสำหรับทีมอื่นนะครับผมบอกแล้วบูเลตบอยคัดมาแล้วทุกคนครับผมทีมอื่นคัดออกนะครับแต่พวกเราคัดเข้านะครับคือเขาไม่เอาอ่ะก็เลยมาอยู่นี่แค่นั้นแหละไม่ใช่พบกับดีเจอันนี้ดีเจอะไรครับของโยกค่ะเดี๋ยวนะอย่าไปตรงโค้งอย่าไปเหยียบดูว่าถ่ายรายการอยู่เอาถ่ายรายการอยู่ไงครับผมเอาเหรอถ่ายสดด้วยไม่ได้เตรียมสคริปต์อีกแล้วใช่ครับหมดรอเลยอะไรของคุณเนี่ยตายแล้วหมดรอเลยต่อ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 ก็ดีเจของโยกนะครับก็มีตำแหน่งเป็นไทยเอเนียเอาแชมป์ตัวเองนะครับที่เจไทยเอเนียได้ที่3ของประเทศไทยในปี2015ค่ะไม่แปลกนะครับถ้าคุยกับดีเจหงหยกแล้วคุณคุยไม่รู้เรื่องอันนั้นไม่แปลกถ้ามึงคุยรู้เรื่องอันนั้นน่ะแปลกใช่คุณแปลกแน่นอนครับผมนะครับนั่นแหละให้มันคุยแค่นี้พอละคุณอย่าไปถามอะไรเยอะไปถามอะไรเยอะตอนนี้คือมันเหมือนแบบมันเหมือนแรมมันต่ำอ่ะจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงแถวรัชดาเนาะจริงๆขับออกไปจากซอยเนี่ยนะแล้วเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงนะตรงไปเจอแยกอ่ะแล้วขับรถเข้าฟอร์จูนมึงซื้อแรมใส่เลยก็ MC อีก1คนนะครับผมน้องใหม่ล่าสุดเลยครับจากทีม Bullet Boy นะครับผม MC So Small สวัสดีค่ะเป็นไงครับทำงานกับ Bullet Boy แล้วรู้สึกยังไงสุดยอดค่ะพี่ทุกคนน่ารักมากจากใจเลยนะคะเนี่ยเลือดมึงกบปากโอเคคือถ้าพูดไม่ดีก็คืออาจจะโดนไล่ออกได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่คนที่มาสัมภาษณ์นี่แม่งก็ดันเป็นคือกดดันมากคือถ้าเกิดว่าพูดอะไรผิดนิดเดียวหลุดออกจากทีมไปเลยคือพี่ในทีมน่ารักมากเกียร์ก็ดูแลดีมากให้งานทุกวันคือแบบว่าฝึกฝนกันแบบดีสุดๆจริงๆเสียงไม่ใช่อย่างนี้นะค่ะจริงๆเสียงหวานๆเลยเสียงหวานๆให้งานทุกวันไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะแต่วันต่อมาก็ล่ะกูผิดเหรอเอามันออกคือหนูไม่มีปัญหาเสียงแหบเลยอ๋อหมายถึงเอ๊ะแฮกเอามันออกอากาศเหรอวะฮะเอามันออกอากาศเหรอวะเอาออกทีไปเลยอ๋อโอเคป่ะหนูไม่มีปัญหากับการเสียงแหบเลยจริงๆคือจะให้ไฮตั้งแต่ตีหนึ่งยันทุ่มหนึ่งก็ยังไหวเอ้ยไม่ใช่ว่ะทุ่มหนึ่งยันตีหนึ่งก็ยังไหวทุ่มหนึ่งยันตีหนึ่งนะครับค่ะควบกี่เบรกสำหรับน้องไม้เนี่ยมีปัญหาแค่เรื่องเดียวครับอันนี้พูดในฐานะของหัวหน้าทีมนะครับทำงานดีรักษาเวลาพอได้นะครับแต่เวลานัดชอบแบบว่ามีข้ออ้างอะไรนะรักษาเวลาพอได้รักษาเวลาพอได้ผ่านก็ถือว่าไม่ได้แย่อะนะไม่ได้แย่เหมือนสุรบุญไงนะเข้าใจป่ะสุรบุญเข้าใจป่ะเฮ้ยไม่จริงนะคือทำงานดีเวลาทำงานเนี่ยเต็มที่นะรักษาเวลาพอได้แล้วก็แต่ว่าเวลานัดก็ชอบเบี้ยวนิดถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกชอบเทอะชอบบิดไม่แต่ส่วนใหญ่นิสัยที่แย่ที่สุดเลยนะครับจะเห็นตามสถานบันเทิงนะครับทุกที่เที่ยวแม่ทุกที่เงินได้มาคือหมดไปกับขวดเหล้าเป็นฝั่งผู้ชายตังจะหมดกับขวดเหล้าอันนั้นคือเป็นเรื่องปกติแต่เนี่ยผิดปกติไม่นะทีมนี้ส่วนใหญ่เลยทุกคนอย่าเรียกหนูว่าขี้เมาที่ร้านเหล้าเขาเรียกหนูว่าเรียกว่าประจำค่ะส่วนใหญ่อ่ะผู้ชายทีมเนี้ยไม่ได้หมดกับค่าเหล้าครับหมดกับค่ากะหรี่กะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บไอ้สัตว์กะหรี่ปั๊บหมายถึงมันชอบไปเล่นงานแถวสระบุรีไงก็เลยแวะซื้อกะหรี่ปั๊บตลอดมันเป็นอย่างนี้ดิตอนนี้กล่องละ1502,200มันแพงจังอันนี้เบอร์ตองมั้ยน่ะโอ้ยอ
อีกหนึ่งคนครับผมที่กูปวดกับบานชิบหายเลยนะครับผม MC 2ATK นะครับผมครับผมหลายๆคนถ้าไปเที่ยวแถวร้านย่านเรียบทางด่วนนะครับที่ชื่อร้านว่าร้านแห่งหนึ่งย่านเรียบทางด่วนมึงจะไปแห่งหนึ่งทำไมมึงก็ชื่อคนพูดชื่อไปเลยสิวะที่มีด่านตั้งอยู่หน้าร้านมันตลอดเวลาคุณอย่าไปพลาดพิงครับผมถ้าคุณพลาดพิงเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องนะอ๋อมีเจ้าที่มาให้ดูแลร้านเอาง่ายๆเลยมันเป็นหลักการตลาดของพี่ไม่ไปพูดเลยเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงก็คือว่าตั้งหลักประมาณตอนแรกประมาณคือพอคนเลี้ยวเข้าร้านปุ๊บใช่ไหมพอคนเต็มร้านปุ๊บจะเอาด่านมาตั้งเลยใช่ห้ามออกห้ามออกคือกินไปปุ๊บห้ามออกออกมาปุ๊บก็โดนจับคนก็ต้องกินกันถึงประมาณตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็รวยเพราะอย่างเงี้ยใช่ทุกวันนี้ก็รวยเพราะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ MC 20K นะครับผมครับผมเป็นไงครับทำงานกับ Bullet Boy มาตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนคืออยากทำหรือไม่อยากทำอยากทำครับแต่ว่าตื่นเต้นไงตื่นเต้นก็เลยได้รับโอกาสจากเคลียร์ได้รับโอกาสจากเคลียร์ก็เลยต้องทำได้รับโอกาสนะครับโอเคครับแล้วในความคิดเห็นอยากเห็นบูเลตบอยก้าวหน้าไปในทางไหนครับผมก้าวหน้าไปในทางทิศทางที่ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพาน้องไปตีกะหรี่นะครับผมครับไอ้เหี้ยเอาเรื่องจริงมาอัมอีกแล้วจำเรื่องที่ผมบอกว่าสุรบุญมาสายได้ไหมครับผมเอ้ยก็อยู่กับเฮียเนี่ยแหละครับกูไปแล้วนะจ้างให้จบDJ เขาเรียกว่า DJ น่าจะเป็นยุคต้นๆเดี๋ยวเรียกว่าซีซั่นที่2ตอนซีซั่นที่2นะครับผม DJ เลิฟเบิร์สนะครับ DJ เลลลลลเบิร์สเป็นเหี้ยอะไรครับเป็น DJ ครับเป็น DJ ครับโทษครับผมมันชอบไงหัวคุณนี่ตกมันอุ๊ยหน้ามันโอเคครับผมอยู่กับ Bullet Boy มากี่ปีแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหมึงพูดเหมือนกูแก่มาเดี๋ยวกี่ปีแล้ว4 5ปีใช่มั้ยรุ่นที่2รุ่นที่2ประมาณ4 5ปี4ปีได้ครับผม4ปีได้4ปีได้ครับได้อะไรจาก Bullet Boy บ้างครับโอ้ก็ได้รองเท้าเสื้อผ้าตอนแกเผลอก่อนหน้านั้นเลิฟบัสขับรถรุ่นอะไรนะอ๋อฟีโน่ครับฟีโน่เมื่อก่อนขับฟีโน่นะครับผมใช่ทุกวันนี้เดินขึ้นรถเมย์คือไม่มีที่อะไรเหลือแล้วรองเท้าแต่กูยังขายทิ้งไงก็คือว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขับแจ๊สดีครับผมนะครับผมชีวิตดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นมากรู้สึกยังไงกับ Bullet Boy พูดกับถักกล้องเลยครับผม Bullet Boy นะครับให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับผมไอสัตว์มันขายตรงครับเอาแล้วโอ้โห Bullet Boy เป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งบ้านแล้วก็เป็นทุกๆอย่างในชีวิตครับผมที่มาได้ทุกวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเฮียเขามากเลยนะครับผมครับผมผมไม่ถนัดประจบนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีเฮียเนี่ยผมพูดโอ้ยตายหาแล้วมึงจะไปเขียวไม่มีเฮียนะครับไม่มีเฮียนะครับผมโอ้โหทุกวันนี้ถ้าไม่มีผมนะครับวันนั้นเขาก็ไม่เสียน้ำตานะครับผมเราอย่าไปพูดนะครับเรื่องที่คุณที่อุ๊ยเดี๋ยวๆครับอันนี้จริงด้วยอะไรครับผมมึงดูตะคิวแดกตีนเดี๋ยวไอ้ยังไม่ช่วยเนี่ยคือฮาอยู่นะไม่ใช่ฮาไอ้เหี้ยตะคิวแดกตีนโอ๊ยไอ้ตะคิวไอ้เหี้ยตะคิวดันขึ้นงี้นั่งไอ้นี่สดไอ้เหี้ยทำไมสัมภาษณ์มึงตะคิวต้องแดกตีนวะเดี๋ยวก่อนที่มันจะเลยไปมากกว่านี้นะครับผมอยากเห็น Bullet Boy ไปในทิศทางไหนครับผมสำหรับปีนี้อ๋อโหปีนี้นะครับผมว่าที่ผ่านมาเราเหมือนกับการสะสมพลังมากกว่าครับโอ้แต่ปีนี้ผมรู้สึกว่ารับรู้ถึงสัญญาณบวกที่เราจะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าละตั้งแต่มีคุณแฮกเข้ามา
ใช่ครับผมแล้วก็ทีมตอนนี้ Perfect Excellent มากเลยครับผมโอ้โหตอนนี้มีตังค์ใช้เกือบอาทิตย์ละประมาณ 2-3 วันนะฮะอ๋ออันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวเมียรู้อีกเมียรู้ครับโอเคครับผมแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับคุยกับกล้องแล้วกันสัมภาระไม่เป็นไรกลัวเมียรู้อย่างเดียวเลยแม่งเอาหนักกว่าสัมภาระอีก